ฉลองวันเกิดอายุครบ22ปีย้อนหลังอย่างโออาร์และอบอุ่นสุดๆโดยนางเอกสวยแสบคิมเบอร์รี่จัดงานแฟนมีตติ้งแสนแสบปาร์ตี้ท่ามกลางแฟนคลับเกือบ300ชีวิตให้มาฟินกันสุดๆกับการเทคแคร์อย่างใกล้ชิดชนิดแทบจะป้อนข้าวให้ก่อนจะมาเผยความแสบตอนเล่นเกมเหยียบลูกโป่งเมื่อคิมเบอร์รี่ยืนบงการเชียร์ให้แฟนคลับเร่งรัวเท้าเหยียบลูกโป่งตะลุมบอลเมามันส์โดยที่เจ้าตัวยืนฮาอย่างสนุกสนานบนเวทีก่อนจะโดนเซอร์ไพรส์คืนจาก FCแบบแสบยิ่งกว่ากับเค้กวันเกิดรูปกระเป๋าแบรนด์เนมในฝันของสาวคิมพร้อมร้องเพลงองศาที่ต่างกันทำเอาสาวแสบปลื้มใจร้องไห้น้ำตานองไปเลยค่ะ yeah! แฟนคลับอ่ะคือสำหรับคิมนะคิมพูดจากใจจริงๆเลยคือเป็นส่วนรวมที่เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่มากสำหรับคิมคือตอนนี้แฟนคลับเรียกเราว่าแสบเล็กพี่แอนเป็นแสบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานนี้ก็ชื่อว่าแสนแสบปาร์ตี้ก็จะมีเนี่ยค่ะเสื้อบังคับให้ใส่ I love Kimberly คิมก็รักตัวเองค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รักคิมที่อยู่เคียงข้างคิมเสมอเลยค่ะ